หลายๆคนที่ท่องโลกไซเบอร์ในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับกำลังให้ความสนใจทีเดียวเพราะว่ามีการเผยแพร่ภาพของผู้ชายคนหนึ่งครับที่หน้าตานั้นดูแล้วละไม้คล้ายคลึงกับท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองนะครับหลายคนสงสัยทีมข่าวของเราก็เลยเดินทางไปสัมภาษณ์เจ้าตัวเลยนะครับเดินทางไปที่จังหวัดหนองคายครับก็ไปพบตัวเป็นๆของคุณลุงท่านนี้นะครับก็คืออาจารย์คำเขียนบรรเทาครับอาจารย์นั้นเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระพละศึกษาและสุขศึกษานะครับอยู่ที่โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาแบบนี้แล้วมีคนพูดถึงอย่างมากอาจารย์จะรู้สึกอย่างไรไปฟังกันครับที่โรงเรียนเปิด มีครูมาขอถ่ายรูปมีนักเรียนมาขอถ่ายรูปเยอะไหมครับก็เดินไปไหนจนไม่อยากออกจากห้องเลยรู้สึกธรรมดาเพราะเราเป็นคนชอบสนุกอยู่แล้วผมกับนักเรียนก็ทักทายสนุกสนานกันเป็นคนร่าเริงอยู่แล้วเด็กแซวว่ายังไงนะก็มีไปหนองคายไปกินข้าวเด็กท่านประยุทธ์มาไล่มันขี่มอเตอร์ไซค์ร้องตามถนนเลยนะเมียอยู่บ้านก็ไปตลาดก็เอ้ยเมียนายกก็เหน็บกันเวลาสั่งงานลูกน้องได้หมดไปทำนั่นทำนี่นะชี้ไปทำเลยนะเธอไปทำตรงนี้นี่โอ้เหมือนเลยครับไม่ใช่แค่ท่าครับทั้งน้ำเสียงดูดันเหมือนกันที่สั่งคนนั้นตรงนี้ทำไอ้โจไปทำงี้นะไปทำสนามนะไปดูเด็กกับฟังจากเสียงสัมภาษณ์แล้วก็ดูอาจารย์ก็จะแฮปปี้ดีนะฮะกับการที่มีหน้าคล้ายกับท่านนายกนะครับไม่รู้ว่าสัมภาษณ์นี้ออนแอร์ออกไปจะต้องเชิญอาจารย์ไปปรับทัศนคติหรือเปล่านะฮะอันนี้แซวกันเล่นๆนะครับนี่แหละฮะก็เป็นการแชร์ภาพของอาจารย์ท่านนี้ครับว่ามีหน้าละไม้คล้ายกับท่านนายกรัฐมนตรีคุณผู้ชมดูแล้วคล้ายไม่คล้ายยังไงก็ตัดสินใจดูนะครับ